ันวิภาก่อนไหว้ขอพรพระคุ้มครองเสกโลโซแฟนเพลงสงสัยเกิดอะไรขึ้นเรียกว่ากำลังไปได้สวยเลยทีเดียวล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของเสกโลโซที่ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกันอีกครั้งโดยมีภรรยาคู่ทุกคู่ยากการวิภากรดูแลทุกคนในครอบครัวแต่ล่าสุดทำเอาหลายคนสงสัยเมื่อการได้ลุกขึ้นมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบบ้านและขอให้พระคุ้มครองให้เสกโลโซอาการดีขึ้นแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงโดยการได้โพสต์ถึงเรื่องนี้ลงบนโซเชียลเพื่อหวังจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองสามีว่าเสกตอนนี้เธอคงกำลังหลับอยู่หวังว่าแค่เพียงนิดหน่อยว่าคงจะดีขึ้นสักนิดก็ยังดีไม่หวังอะไรมากทุกตำแหน่งที่การไหว้เธอก็ไหว้กับการนะการรู้ว่าเธอรู้สึกการไม่ได้บอกเธอแค่เพียงว่าตี 3:37 นาทีเธอจะดีขึ้นเธอถามทำไมการไม่บอกแต่เธอคงหลับสบายกว่าทุกคืนการเห็นรูปเธอ2ใบนี้กับปิกิต้าการก็ทำตามใจต้องการผิดถูกไม่รู้รู้แค่ว่าอยากสื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ว่าเธอมาไหว้เองตำแหน่งรูปปิกที่วางในรูปนี้ขณะที่การมีจิตมุ่งมั่นกำลังไหว้ตำแหน่งนี้คือการวางไว้ตรงเท้าของเสด็จพ่อร.5เสด็จพ่อส่งให้พลังเธอแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าเธอเชื่อแค่คิดดีบริสุทธิ์ใจไม่หวังอะไรการว่าบารมีที่การมีในตอนนี้ต้องทำได้และทุกอย่างจะราบรื่นหวังไว้สักนิดก็ยังดีรักและห่วงเสมอนะทำเอาหลายคนที่ติดตามการก็ได้เข้ามาคอมเมนต์สอบถามเสกเป็นอะไรหรือเปล่าและขอให้ปลอดภัยยังไงก็รอคุณการมาอัปเดตอีกทีนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ